รวมตัวท็อปภาพอัสสัมชัญรุ่น111ห้องม.4/1มี4บุคคลในตำนานอยู่รูปเดียวกันกลับมาคือฮาอีกรอบภาพไวรัลเปิดภาพอัสสัมชัญรุ่น111ห้องม.4/1มี4บุคคลในตำนานรวมในรูปเดียวพีคสุดคือคนในวงเหลืองกลายเป็นภาพที่กลับมาฮือฮาอีกครั้งสำหรับภาพรวมศิษย์เก่าอัสสัมชัญรุ่น111ห้องม.4/1ซึ่งก่อนหน้านี้มีการออกมาเปิดเผยว่าปิยบุตรแสงกนกกุลนักการเมืองชื่อดังและสุกีพัฒนาภิรมย์ตำนานแห่งทวิตเตอร์เป็นเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันล่าสุดมีคนตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วในภาพนี้มีบุคคลในตำนานถึง4คนรวมกันอยู่ในห้องเดียวโดยในห้องม.4/1นั้นอาจารย์ประจำชั้นคือมิตรจันทร์เพ็ญหลายโพสีและครูผู้ช่วยคือมิตรนิธิมาคุณาดิโลกโดยนักเรียน4คนที่กลายมาเป็นตำนานของประเทศไทยมีดังนี้ปิยบุตรแสงกนกกุลวงแดงอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่หนึ่งในนักการเมืองคนสำคัญและมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในแวดวงการเมืองไทยอภิสิทธิ์ตุงกานนท์วงม่วงผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเว็บไซต์ในตำนานอย่างพันทิป .com เว็บบอร์ดไทยที่เป็นพื้นที่ให้คนไทยตั้งแต่ยุค90จนถึงปัจจุบันได้พูดคุยกันในทุกเรื่องที่สนใจตั้งแต่วิทยาศาสตร์การเมืองท่องเที่ยวบันเทิงกีฬาซึ่งคุณอภิสิทธิ์เคยร่วมกับคุณสุกีเคยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกชมรมคอมพิวเตอร์และเคยไปแข่งโอลิมปิกคอมพิวเตอร์อีกด้วยสุกีพัฒนาภิรมย์วงน้ำเงินตำนานแห่งทวิตเตอร์ผู้เล่นทวิตเตอร์ในยุคแรกๆและมักจะโพสต์ข้อความสั้นๆเอาไว้และหยุดเล่นทวิตเตอร์ไปตั้งแต่ปี2555แต่ส่วนที่สุกีโพสต์เอาไว้นั้นมักจะเข้ากับการเมืองในยุคสมัยปัจจุบันมากเช่นกรณีที่มีม็อบเยาวชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยโดยใช้สัญลักษณ์ชู3นิ้วสุกีก็เคยโพสต์ว่าคนปกติยก3นิ้วกันยังไงนะจนสุกีกลายเป็นมีมและมีคนพูดว่าขาคือผู้มาก่อนการเจ้าเชื่อในสุกีบ่อแอนจักรพงษ์วงเหลืองเจ้าของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนและผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ค้ำวอดในวงการนางงามเป็นอย่างมากซึ่งในปี2539แอนจักรพงษ์ซึ่งตอนนั้นยังใช้ชื่อว่านายจักรพงษ์สุธีสถาพรได้เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าแข่งขันโต้วาทีที่ในงานวันแม่โรงเรียนยอแซบอุปถัมภ์และได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยเรียกได้ว่าภาพรวมรุ่นภาพนี้เป็นเหมือนรวมทีมอเวนเจอร์ชัดๆซึ่งก็ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการเฉลยว่ามีบุคคลในภาพที่กลายเป็นตำนานอีกก็เป็นได้